ดีแค่ไหนแล้วที่เป็นเด็กที่ไม่เล่นเตอร์แบบนี้ยังตีน้องขนาดนั้นอ่ะอุ้ยต้องยุ่งไหมไม่ยุ่งไม่ยุ่งแต่แบบทำไมต้องทำน้องขนาดนั้นสายยางน้องทำอะไรหล่นทำไมต้องทำน้องแบบนั้นอ่ะเปิดกระเป๋าเงินด่าจนเสียงแหบแล้วเขาพลาดเด็กน่าดูเลยอ่ะทำอะไรหล่นตอนแรกอ่ะคิดว่ามันทำโทรศัพท์หล่นแบบว่าเห็นพ่อมันโวยวายใช่ไหมพ่อมันโวยวายด่าใหญ่เลยด่าคำหยาบคายอ่ะด่ามันก็วิ่งกลับไปหาพ่อมันว่าหาไม่เจอละมั้งประมาณนั้นพ่อมันก็เลยตีด้วยไอ้นี้ไอ้เหล็กอันเนี้ยตีเสร็จมันก็วิ่งมาทั้งพ่อลูกมาตีอยู่หลังรถป้านี่ตีจนตรงหลังตรงเนี้ยเป็นห่อเลือดแบบช้ำเลยอ่ะตบทั้งตีทั้งตบด้วยตบหัวน้องเบ๊ะเด็กมันก็ไม่กล้าร้องกลัวใช่ไหมดวงความที่มันกลัวยังมีเศษเล็กๆอยู่ตรงนั้นอยู่ที่มันแตกที่รถมันเหยียบแตกอ่ะก็เลยให้ลูกสาวอ่ะรีบโทรแจ้งตำรวจเร็วไม่ไหวแล้วไหวสงสารเด็กมันไม่จี้มันมีดเหน็บหลังเห็นแต่ด้ามอ่ะใครก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งใช่ไหมเมเครื่องก็ไม่มีป้าว่ามันทำเกินไปอ่ะถึงจะเป็นพ่อลูกพ่อแม่ลูกก็ไม่สมควรจะทำเขาใช่ไหมไม่ต้องแม่เขาก็คนเหมือนกันเนาะลูกเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเขานะเห็นแล้วสงสารจับใจเลยแหละบอกตรงบอกตายมันเป็นอย่างนี้กันเองเนาะไอ้พวกข้างยาบ้าเนี่ยเราก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่น่าจะให้ลูกสืบยามาแล้วทำยาหล่นทำของหล่นนั่นแหละประมาณนั้นอะประกบมันให้ดีเฮ้ยนี่มันลูกเปล่าเนี่ยลูกเปล่าแล้วมึงทำลูกนี่ไงวะแล้วมันทำเรื่องอะไรลูกผมนำยาอ่ะผมเมายาอ๋อนำผมนำยาหายอ๋อนำยาหายยาม้าเหรอคือเราอายุป่านนี้แล้วเนี่ยเราต้องมีลูกเราลูกเราเกิดมาขาดแม่แล้วสู้ของผมเราจะต้องดูแลลูกนะรักตายก็รักจะตายก็อย่าไปตีข้อหานั้นดิตีถึงหัวหัวอกเราอ่ะเสียครับพี่ไม่เคยตีเลยเข้าใจไม่ตีเราต้องพูดคุยกับเด็กเลยบ่นกันแล้วเสียงดังครอบกันแล้วผมก็คู่ไปกันผมก็พยายามอย่านะเพราะไม่อยากตีผมต้องตรงครับผมพูดไม่เป็นร้อยเป็นพันครั้งใครจะบ้าเลวผมก็ยอมคือผมโมโหครับคือแบบก็เคยพูดเขาแล้วว่าพอไม่ต้องตีมันพอมันถึงจุดของมันมันก็แล้วผมตีผมก็ตีแค่นั้นแล้วผมก็เสียงดังคู่ไปอย่างนั้นแหละผมไม่ถึงกับแบบรุนแรงอะไรเลยมาถึงกระเป๋าตังค์แล้วก็เป็นอย่างอื่นอ่ะอาทิตย์ที่แล้ว3ครั้ง400อ่ะเมื่อเช้าไม่หายจะมันล้นไงสายยางพอดีผมเก็บมาจากถังขยะพอดีเสียใจครับผมก็ทำไมผมบอกไม่ใช่ว่าตีทุกวันสิบกว่าปีแล้วครับใช่ครับแล้วผมก็เลิกมาเลยเสพมาเยอะไหมพี่ไม่ครับอันเดียวครับบิงยอดผมรับมา50ยาครับแล้วผมก็มาซื้อแล้วผมก็ได้กำไร20ได้ให้ลูกแต่มันบางใจผมไม่อยากจะทำหรอกเพราะตัวผมเองผมก็ทำงานจะอายุผมมัน40กว่าแล้วอารมณ์เขาก็เป็นอย่างนี้แหละแค่นี้แหละเป็นเขาประจำอย่างนี้อ๋อแสดงว่าเวลาขนาดเวลารถเสียรถอะไรแกก็ชุนเฉียวอยู่แล้วแกตีลูกแกบ่อยก็ไม่ค่อยบ่อย
นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาโมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยายคิดไหมครับว่าถึงจะขั้นตีมารุนแรงขนาดนี้ครับอย่างลูกชายเนี่ยเรื่องยาเสพติดเขาไม่มีนะไม่มีอะไรไม่เห็นมีไม่เห็นไม่เคยเห็นของไม่มีหรือว่าเราไม่ทราบเราไม่ทราบเรื่องอะไรเลยคือไม่ทราบยาเสพติดแต่ปกติเขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยลูกชายเขาขายของเขาเก็บของเก่าขายเป็นไปตามกระบวนการเลยไหมหรือว่ายังไงก็คงแล้วแต่เขาจะอันนี้